เฮ้ยโดนหัวนะไอ้แต่ว่าทาวโดนเล่นหรือเปล่ามาร์กี้ยังนิ่งอยู่มาร์กี้แบบตัดหลังเขาให้แล้วผักไปตรงนี้มีเฮอริเคนวอลซ้อนมาแล้วโดดไปเอี้ยตรงนี้เป็นคิวของหมูอ่านไม่กดชนะของกดแข็งไม่อยู่แล้วมาของจะเจอโดนระเบิดไปข้างที่เยอะกว่าก็ได้กดชนะของเฮอริเคนวอลไอ้โดดก็เสียเยอะไปด้วยครับตรงนี้เดือดตายลงไปแต่ตายจริงแบบไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันด้วยครับเพราะไม่มีเกาะเกิดสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับผมกดให้หน่อยนะกดเลยกดให้หน่อยปุ่มสีแดงด้านล่างกดให้หน่อยนะครับโอ้ยช่วยด้วยลองโยนดูสวัสดีครับแล้วคู่นี้แทนใหม่ทำแบบนี้ได้เดินปาดมาแล้วตายก่อนเลยเฟิร์สปาดโอ้ไม่ทันตั้งตัวดูยังไม่ทันตายตัวแรกครับเฟิร์สปาดมาก่อนด้วยครับโอ้ยังนักโดนเก็บไปก่อนแล้วเลยครับแล้วไหลตามมาเก็บตัวของทีมเล็กอีกทีหนึ่งในป่าด้วยครับเช็คไปโดดมาโดดกลับไม่โกงแหมโหนไปโหนมาแหมทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาเดือดจัดจริงๆเป่าโดนดาเมจทูดาเมจแล้วฟิกไถขึ้นมาเหมือนกันกลับมาแล้วได้ชีวิตแรกของประวัติไปเปิดประตูมาด้วยจากฝั่งของชาไม่ได้ครับแต่ว่าโดนเหมือนกันแต่มาเกิดเพิ่มใหม่จังหวะคู่ใดผิดตัวนี้โดนตายไปก่อนด้านหลังมาเป็นประเด็นเหมือนกันครับเทกันไป1 ต่อ 1ตัวของสามเอลโดนไล่ตามมาตรงนี้จะถึงตัวหรือเปล่าไม่ถึงครับออกไม่ได้อยู่คีเซิร์ฟนะครับอุ้ยกระดาษคีเซิร์ฟอ้าวคิมเซนเซครับจังหวะนี้ครับโอ้ที่เจอคิมครับแม่ทั้งวันเลยครับไม่มีทางเป็นแนมต้องจนวันอันนี้ร้องเพลงปลุกใจตัวเองก่อนคิมเซนเซเมื่อกี้ควักจับไมค์ท่านของวัยรุ่นอินโดบวกอย่างเดียวนะครับมีเกิน10คิวแน่นอนครับตอนนี้ไปแล้ว11ครับและ12ครับแล้วดูข้างบนครับหวานโดนไล่ครับโอ้ยโดนไล่ครับโอ้ยนี่ไงเอ้าดูจะช่วยพี่โดนไล่ครับโอ้ยนี่ไงหินเถินมาจากด้านหลังโอ้ใครบอกว่าฉันเซฟหวานครับฉันจะไปต่อครับเต่าเองแล้วต่อยครับตัวของบาวิลี่กลับมาครับคิมเซครับฉันกิวกลับไปแต่ว่าหวานข้ามยังไม่ตายซับ4เด้อซับที่ไม่ได้ซับพอร์ตครับผมโอ้เจอฟิกเกอร์โยกไปเมื่อกี้แสงมาข้างหลังแล้วใครจะไปคิดผมว่านักพากย์เวียดนามยังตกใจเลยนะช็อตเมื่อกี้เหมือนจะช่วยหวานนะแต่ไม่ใช่เฮ้ยอะไรแวบๆด้านหลังเฮ้ยถ้าทางจะไม่ดีแล้ว What are you doing ไปเร็วจัดดูดิดูแล้วดึงไปจะเอามากี้นะครับแอนติสเปนเดอร์มีนะว้าไปว้าไปว้าไปว้ามาแล้วนะแล้วดูความแข็งแกร่งครับของมากี้ครับทำให้ตัวสาวเอ็กลงมาทานครับแล้วหวานครับไปเก็บกับตัวมังกรและตรงนี้เก็บดังเลเยอร์มาด้วยครับท่านสองบัฟพร้อมกันครับและทีเบเกอร์ไปไม่โดนครับรีเซ็ตไฟกันใหม่ใครเห็นก็ว่าตายสุดยอดไปเลยรอดเพียทางฝั่งตัวของนักตรงนี้อันติกำลังจะหมดไปครับแต่ว่าตัวของอัมพีกำลังจะตามมามาร์กี้มีพิษอยู่ปัดควายควายช่างเข้าไปพุ่งเต็มหน้าเลยครับอินเดอร์ชังถูกฝักทีก็แน่นอนครับผมว่าเราจะชนะทุกทีมด้วยในครึ่งหลังครับเพื่อเราจะได้เป็นที่หนึ่งของกลุ่มดีในรอบกลุ่มสเตจครับเดินเถิมมาน่าจะใช้ความเล่นเปลี่ยนมุมนี้เฮ้ยโดนหัวนะไอ้แต่ว่าทาวโดนเล่นหรือเปล่ามาร์กี้ยังนิ่งอยู่ใจเองตัวเองมาร์กี้แบบตัดหลังเขาให้แล้วผักไปตรงนี้มีเฮอริเคนวอลซ้อนมาแล้วโดดไปเอี้ยตรงนี้เป็นคิวของหมูอ่านไม่กดไหลไปด้านหลังยูเซียโดนมาร์กี้ถึงตัวแล้วล้วงได้แล้วเซ็ตเหลืออยู่คนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบแบบนี้พยายามจะสวนไม่ได้กินเป็นเซกินเซบอกผักไปนู่นก่อนเอามันพีเก็บงานให้หน่อยได้ไหมเพื่อนคิมบอลหูคู่เอียงมาได้แล้วมาร์กี้ไปถึงหน้าบ้านแบบนี้เป็นเอสแล้วจะเดินไปจบเกมนี้แน่นอนครับ2-0 สำหรับเบคอนไทม์แน่ๆแล้วครับยืนแบบนี้ตีบ้านเรื่อยๆครับขึ้นนำ 2-0 ครับตุ้มอยู่ในย่าบริเวณตรงทาวเวอร์ที่2ครับเดินเข้ามาในโซนเจอก่อนอุ้ยจะพ้นโซนได้หรือเปล่าครับเอาแล้วเป็น20,000 กว่าเอาเล่นไม้ยังไงดีเซนไปดวลเดี่ยวกับทางมาร์กี้อยู่ตรงนี้เปิดไฟใส่เข้ามาเดี๋ยวจะกลัวหัวใส่ตรงนี้แล้วมีทางด้านของกดแข็งไม่อยู่ทางฝั่งของจะเจอโดนระเบิดไปข้างที่เยอะกว่าจะได้กดทางด้านของเคนบอลแล้วโดนก็เสียเยอะไปด้วยครับตรงนี้เนี่ยตายลงไปแต่ตายจริงแบบไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันด้วยครับเพราะไม่มีเกาะเกิดแล้วโดนหุบมาในกลางวงล้อมยู่เสี่ยงไม่รอดแน่นอนถึงแม้จะมีเกาะเกิดแต่สหบาทาของเบคอนไทม์รออยู่แล้วครับตัดสินใจได้ดีครับมาร์กี้เข้าไปครับถึงแม้เขาจะมีเคนบอลก็ตามครับแต่ดาเมจระยะไกลตรงนี้ต่อยต่อ น่าจะรอดยากเลยครับตัวของเซนเข้ามาถึงตัวตรงนี้เสียกองเกิดไปอย่างแน่นอนครับเข้ามาดักหนึ่งทีแต่ว่าตัวของสามแนวก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นครับเข้ามางัดไปใช้หนึ่งทีรับปิดไปสกอร์ตรงนี้จังหวะที่เกิดมาชิ้นที่2สั้นเสมอเลยครับโอ้โหแบ่งรับแบ่งสู้กันดีจริงๆครับเลือดเหลือนิดๆแต่ไม่มีใครล้มเลยครับเบคอนทำจะเป็นเพอร์เฟกต์สกอร์ครับที่ 8-0 ครับโอ้เอาชนะไปแล้วก่อนในเกมแรกครับ1-0ครับเบคอนทำครับเดมคาราเบลเจอมาแล้วตายใหญ่แล้วตายไปใต้ป้อมแล้วว้าวยูเซเดอร์ลงมา2คนใต้ป้อมโดนแบบนี้แล้วเรียบร้อยกับหมู่หวานหายไปก่อนคนแรกแล้วเต่าเอ็กกำลังโดนจีอยู่เต่าเอ็กไปทางไหนดีโอ้โดดช็อตไปฮะโดดสวนใส่มาระเบิดตรงนี้ได้เฉยเลยฮะโอ้ไปได้คิวคืนมาอีกแบบนี้เหมือนจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ฝืนหน่อยครับแต่แล้วลุกขึ้นมาปั้งสไนไป1ทีเปี้ยงไป1ครั้งเราตาย2ฮะเอ้ยเราตาย1อยู่ฮะแล้วเขามาต่อมาร์กี้เข้าไปที่ยูเสี่ยงพยายามจะสับได้แต่เขามีเกาะเกิดอยู่ดีครับสไนไปอีก1ทีฟาดไปอีก1ครั้งแล้วปูหวานหน้าจอกับยูเสี่ยงอยู่แล้วพยายามจะเถียงพยายามจะเล่นกิมเซบอกโอ้ยแวนการ์ดเข้าแล้วเพื่อนเล่นกับคนมาจนสุดทางแล้วครับลบไป4เหลือเป็นแค่กิมเซนเซคนเดียวแล้วเอ็นเอ็นเข้ามาเก็บได้แบบนี้ครับโอ้กลายเป็นว่าแฟนวูฟขึ้นนำไป 2-0 ครับไม่มีปัญหากูแต่เวฟล่างรถถัง4คันจอดด้วยได้ฮะแล้วมันระเบิดมาพอดีสำหรับตัวของกอสเตรเยอร์โดดไล่ตามมาแปะใส่หัวโดนไป1ทีสำหรับตัวของซีเรียน่าหายไปฮะได้กับตัวของหมูหวานนะแล้วสกอร์ไตเกิดมาไม่ทันแต่ว่าเพื่อนยังอยู่ไล่ตีบ้านมาตรงนี้แล้วเหลือ2คนโซนสุดท้ายไม่มีปัญหาช่วยกันตีเต๋าตีป้อมแล้วเรียบร้อยในเกมนี้แต่เบิ้ลคิวของแอสเตดด้วยฮะชนะไปได้ด้วยสกอร์15-9 แล้วต่อ1แล้วตอนนี้ฮะแต่บอมลาเดินเจอลุกขึ้นมารอดครับมาร์กี้กดล็อกคิวปูหวานตีป้อมตีป้อมอยู่แต่เขายังฆ่าตีป้อมอยู่ปูหวานนะตีป้อมปูหวานตีป้อมแล้วเรียบร้อยครับ2-2นะมีต่อเกมที่5เอโซเกี่ยวมากลับมาตัวนี้ก่อนเครียดมากดซิลิสโฟกัสออกไปได้ฮะโอ้โหต้องนี่ครับซิลิสโฟกัสแล้วอ้าวสวนได้ครับโอ้ยเอาบัตรพีเพราะมันจะเป็นข้างหลังจากปูหวานครับดึงมาตรงนี้เฮ้ยเอโซโอ้โหแล้วเขายกล้อหนีเลยฮะแล้วดาบแดงมาเลยแล้วกิ้งมาโอ้ยลงรถมาเกี่ยวเรามาตรงนี้ไหลต่อมาอ้าวเอโซเซนลาก่อนดีครับตรงนี้ลึกเกินไปแล้วเราขอสวนต่อทันทีเพราะเรียกเพื่อนมาเป็นชาวแก๊งเราแต่ได้เบสไปไม่โดนสลับตัวของมาร์กี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าตรงนี้อาวอนพีฮะล็อกชิลยื้อเวลาไว้ออกไปแล้วเขาอมมาแล้วผมมีอะไรจะบอกด้วยครับมีอะไรวะตอนนี้รถเบรกแตกครับจอดตรงนี้ก็สวยดีฮะลงมาเลยฮะยิงฟรีไปก่อนตายไปก่อนเลยสลับตัวของอิลูเมียแล้วเป็นที่ตัวของเซนที่ตายมาต่ออีก1เหมือนกันไม่อยากกลับบ้านพร้อมโปะใส่ต่อแล้วติดตรงนี้จังหวะแคดี้อย่างเซนิก้าก็ตายลงไปฮะเสียไปถึง3ตัวแล้วคนเดียวคนสุดท้าย NL ตัวแบกใช่ไหมจะไปเก็บคิมเซนเซแต่ว่ามาร์กี้ดึงไว้อยู่แล้วหัวอีกทีเรียบร้อยตายไป4ตายไป5ตัวแล้วเดินหน้าจบเกมคีบขวาเข้าพอดีเป็นเกมของเบคอนไทม์ Reverse Sweep กลับมาแน่นอนนะเป็นเอสแบบนี้คีบรออยู่แล้วเขาไม่ตัดสินใจเล่นด้วยเอาซิปโลจะเซอร์ไพรส์แล้วก็หาเลยไม่เจอด้วยนะครับก็ฝืนเล่นแหละใช่ครับฝืนครับมาเลยฮะคัมแบ็กกลับมา 3-2 is real ก็เจอได้ทุกทีมครับผมอยากเจอทุกทีมเพราะว่าถ้าเราอยากได้แชมป์หรือว่าอยากประสบความสำเร็จก็ต้องชนะทุกทีมครับผม